ถามแฟนบอลแมนยูทั้งคู่เลยลิเวอร์พูลกับคริสตันพาเลสจริงๆอันนี้พี่คุยกับตัวเองไปแพ้ไม่เอาดิเราต้องเป็นกลางดิเราต้องเป็นกลางดิในความคิดเห็นก็คือคงอยากให้ลิเวอร์พูลแพ้แหละครับโอ้โอ้ครับโอ้ไม่ว่าสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามฟุตบอลซูเปอร์คิกนะฮะแล้วก็เจอน้องๆที่น่ารักทั้งสองท่านเดี๋ยวมาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้ด้วยมีทีมรักของเขาทั้งสองคนด้วยอ่ะน้องโอบสวัสดีครับน้องแฮกสวัสดีครับทีมรักของทั้งสองคนคือทีมอะไรฮะลิเวอร์พูลแมนยูไปใช้ลิเวอร์พูลแมนยูปีนี้คิดว่าไงได้ใบแชมเปี้ยนลีกไหมอ่ะถามแฟนแมนยูก่อนกลับมาเตะนะตอนนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่มีสิทธิ์ลุ้นใช่ถ้าเชลซีพลาดก็รอลุ้นกันแล้วกันแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปคุยถึงขั้นไปแชมเปี้ยนลีกไหมไม่ไปนะมาความเห็นแมตช์นี้กันก่อนแล้วกันแมนยูจะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับอ่ะโอ้กับแฮกมองว่าไงผมรู้สึกว่าตอนนี้พอป๊อกบากลับมาฟิตเต็มที่แล้วครับแล้วก็น่าจะเล่นได้มีโอกาสได้เล่นกลางคู่กับบรูโน่มีโอกาสจะทำเกมได้สูงน่าจะสร้างเกมได้ดีใช่ไหมใช่ครับผมในบ้านใช่ไหมเนี่ยใช่คือแฟนแมนยูเนี่ยคาดหวังกับการเล่นคู่กันของป๊อกบาแล้วก็บรูโน่แฟนนันหรือบรูโน่แฟนนันเดสนี่แหละซึ่งหลายคนตั้งความหวังไว้สูงมากซึ่งคู่นี้เขาคาดกันว่าถ้าเล่นร่วมกันได้เนี่ยมันจะพาแมนยูไปได้ไกลเหมือนเดิมซึ่งทั้งสองคนมองว่ามีโอกาสเล่นร่วมกันได้ไหมจากสไตล์การเล่นจริงๆผมว่าจริงๆบอกไม่ได้หรอกมันต้องเห็นเลยพี่เพราะว่าทุกคนก็มองว่าโอ้มันถ้าเล่นคู่กันมันจะดีนะแต่สุดท้ายแล้วผมเห็นเวลาป๊อกบามันลงมาทีไรมันก็จะมีความเป็นตัวเองสูงแล้วมันก็บางแมตช์ก็ดีบางแมตช์ก็ไม่ดีซึ่งมันไม่คงเส้นคงวาก็ต้องปรับคลิกส่วนตัวลงมาบ้างส่วนความที่เห็นแมตช์นี้แมนยูจะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มร้อนแรงแล้วก็เหนียวแน่นมากแมนยูจะเจาะได้ไหมมีโอกาสอยู่นะครับคือผมแค่รู้สึกว่าเห็นที่เขาเล่นอุ่นเครื่องกันเมื่อล่าสุดเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วได้เห็นฟอร์มของบางคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีน่าจะมีโอกาสที่จะจับได้คิดว่าผลการแข่งขันจะออกมาประมาณเท่าไหร่แต่ชนะไหมชนะไหมผมว่าชนะชนะก็ดีใจแล้วผมว่าชนะสกอร์เป็นไงสกอร์เฉียวเฉียดผมว่าเฉียวเฉียด1-0 2-1ก็2-1นะฮะส่วนอีกคู่นึงถามแฟนบอลแมนยูทั้งคู่เลยลิเวอร์พูลกับคริสตันพาเลสจริงๆอันนี้พี่คุยกับตัวเองไปแท็กไม่เอาดิเราต้องเป็นกลางดิเราต้องเป็นกลางดิเป็นยังไงลิเวอร์พูลคริสตันพาเลสถ้าให้ความคิดเห็นก็คือคงอยากให้ลิเวอร์พูลแพ้แหละครับโอ้โหครับไม่อยากให้มันจบเร็วโอ้ก็ตรงไปไงใช่แต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เหมือนแมนซีกำลังแบบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันมากแต่ก็ไม่แน่นะพักไปนานก็อาจจะมีเครื่องสะดุดหรือเปล่าไม่รู้ครับผมว่าพาเลสก็ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาแต่ก็มีสิทธิ์อ่ะก็สูสีนะแล้วแต่อย่างนี้คนบอกคือตอนนี้พอมันกลับมาจากโควิดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะแต่ละทีมผมว่ามันเหมือนเริ่มจากศูนย์อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมองว่ามีโอกาสที่จะโดนมีโอกาสลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะสะดุดไหมก็ได้สะดุดอาจจะสะดุดใช่อย่างมากก็คือรู้สึกว่าอาจจะชนะคืออาชนะเป็นหลักแหละแต่ว่าอย่างมากก็คือมีโอกาสเสมออาจจะไม่ได้ถล่มทลายถ้าโอกาสเป็นไปได้ก็อาจจะมีออกเสมอก็ได้หรือแม่งอาจจะพลิกล็อกแบบเพราะจริงๆลิเวอร์พูลเจอพาเลทนี่ก็ถือว่าเป็นก็กินยากตลอดนะครับถือว่าเป็นความคิดเห็นของน้องแฮกแล้วก็น้องโอบฝากผลงานหน่อยฮะน้องโอบน้องแฮกฮะก็เดี๋ยวจะมีละครช่องวันปีนี้ครับถ้าได้ออนแอร์นะครับถ้าได้ออนแอร์ถ้าได้ออนแอร์ครับของผมก็ฝากผลงานนะครับคอนเสิร์ตไม่มีเลยฮะคอนเสิร์ตไม่มีเลยฮะYouTube ไง YouTube ผมเหรอก็ตอนนี้ก็ช่องสถาปนาแล้วบางครั้งนะครับก็ทำอะไรไปเรื่อยเยอะไปเรื่อยนะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็เพลงอัลบั้ม Clash ครับติดตามเร็วๆนี้ได้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วปล่อยไม่ได้เพราะว่ายังติดโควิดโอเคฝากผลงานของน้องแฮกแล้วก็น้องโอบด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe ให้แจ็คเล็กด้วยนะนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยไปแล้วแค่นี้นะโอยามาโจนเดินกับบูเซ่บูเซ่แข็งแกร่งกว่าไม่ฝ่าไม่มีถึงวีลาครับบูเซ่มาให้กับทางสำลักกระชอกคุณไล่โดยตันเฟล็กโอ้ลูกฟุ้งแล้วก็องเฟล็กจังหวะที่ลูสแตมเนี่ยไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับมาคาร์โดนเฟรคเข้าไปได้ในช่องนี้ของการลิบูเซ่ได้ปั่นเสา2โอ้โหคมกริบเลยครับ2ประตูต่อ0ตัวพลาดนิดเดียวเสียหายกับแมนยูโอ้โหแล้วยิงได้คมเหลือเกินครับจากหน้าหัวกะโหลกเลยครับแล้วปัดไปทางเสา2โอ้โหมาแถว2เป็นวิลเลียมโอ้โหตีไข่แตกได้อย่างเต็มข้อเลยครับของตาเป็นวิลเลียมแลสฟอร์ดดูว่า
ปัดเปิดมาเลือกเข้าฮอตตีเสมอได้กองดังกรีนูด2 2มาอยู่กับคืนสู่เกมแล้วครับโอ้โหถึงเดนิสเจมส์สาครับย้อนมาให้รัดกันแล้วฟอร์ดแซง3ประตูต่อ2เอาแล้วครับแมนยูแซงแล้วครับโอ้โห7นาทีครับจากตามหลัง2ลูกครับได้ครับสำคัญให้กับทางเฟล็กแล้วมาจังหวะนี้โรบินสันมาถึงแม็กเบอร์นี่โอ้โหตีเสมอได้ตีเสมอได้3 3อย่างเหลือเชื่อครับตัวสำรองโอ้โหโอ้ไม่ว่า